ผมเพียรเลิศของชัยวัฒน์นะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟทำเกี่ยวกับอาหารเสริมแล้วก็จะมีบางคนก็ฝากเช่าบูชาเครื่องรางของขลังบ้านชอบออกกำลังกายชอบมีเพื่อนกลุ่มใหม่ๆเราทำเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเสริมอยากจะหาเครื่องรางของขลังมายึดเหนี่ยวจิตใจหรือไม่ก็มาช่วยเราในด้านทางค้าขายผีไม่กลัวก็คือเครื่องรางของขลังประเภทหนึ่งครับด้านค้าขายเกี่ยวกับโชคลาภส่งเสริมในหน้าที่การงานให้ดีขึ้นมาจะบอกว่าผีหรือว่าเป็นเทพก็แล้วแต่คนคิดผีชดใช้กรรมอยู่ชดใช้กรรมเสร็จแล้วพอบารมีถึงก็ขึ้นไปเป็นเทพก็คือนอนอยู่อาจจะมีของเล่นกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกเองแล้วก็มีเสียงเด็กตอนเรานอนแน่นอนครับต้องคิดอยู่แล้วเพราะว่าก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็บุคลิกไม่น่าจะเล่นของพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระไม่กลัวครับผมถามเขาคงไม่ตอบนะครับไม่อิจฉาหรอกถ้าวัดเขาเสียภาษีก็จะเสียภาษีให้เครื่องรางของขลังเนี่ยอาจจะไม่ช่วยเราเต็มที่ 100% แต่สิ่งที่เราทำเองนี่แหละจะทำให้เราประสบความสำเร็จครับ